สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมรับรองออริจินนะครับในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอยู่ณขณะนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับได้รับทราบกันนะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกอุปกรณ์นะครับหรือระบบต่างๆภายในเกมที่ไว้ใช้เพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวละครของเรานะครับก็คือปลดล็อกข้อจำกัดนะครับให้สามารถอัพระดับได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับที่ได้ทำการปลดล็อกนะครับอย่างแรกก็คือตัวเมตาตรงนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะตามเดิมมันจะสูงสุดที่ระดับเดิมเป็น40นะครับแต่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วเราก็สามารถอัพระดับอัพ EXP เพิ่มได้นะครับเพื่ออัพระดับไปเป็นเลเวลที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่นะครับที่เราได้ทำการอัพคุณสมบัติต่างๆสูงคุณสมบัติต่างๆของสัตว์ขี่ไว้นะครับณตอนนี้มันก็ปลดล็อกเพื่อให้เพื่อนๆสามารถอัพระดับได้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับต่อมานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้สิ่งที่ปลดล็อกเพื่อให้ผู้เล่นสามารถอัพระดับให้สูงขึ้นได้ก็ยังมีอีกนะครับยังไม่หมดนะต่อมานะครับก็จะเป็นตัววาเคลี่ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องขออธิบายนิดนึงนะในส่วนนี้ผมเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามันเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ในรายละเอียดแท็บล่าสุดมันบอกว่ามันปลดล็อกนะครับปลดล็อกเรื่องการอัปเกรดแล้วนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถอัพระดับได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันสุดท้ายนะครับที่มันปลดล็อกระดับนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถอัพระดับได้สูงขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวลูกปั้นวาเคลี่ตัวนี้นะครับนะก็เหมือนกับวาเคลี่ฟีเจอร์เมื่อกี้นะครับนะผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็นำมาบอกกล่าวจากแพทการอัปเดตนะครับนะเพราะว่าในแพทเนี่ยมันบอกว่ามันปลดล็อกระดับการอัปเกรดแล้วนะครับเพิ่มระดับให้สูงขึ้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มรางวัลนะครับก็อย่างที่ผมได้เคยบอกกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าเฮลเฮมดันเจียนนั้นนะครับมีการอัพดันเจียนใหม่เพิ่มเติมนะครับที่มีระดับยากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือจะเป็นระดับอีพิกนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับสิ่งที่มันเพิ่มรางวัลนะครับเพิ่มไอเทมเป็นรางวัลของดันเจี้ยนนี้นะครับก็จะเพิ่มตัวเศษการ์ดตัวนี้นะครับมีรางวัลขึ้นมาใหม่นะถ้าใครอยากได้เศษการ์ดอันนี้นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ดูรายละเอียดแท็บอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับสำหรับรายละเอียดเฮลเฮมระดับอีพิกนะครับอันที่เป็นระดับใหม่นะอันนี้ผมก็ให้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รวมกันนะหาที่ไม่ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสกิลนู่นนี่นั่นมีรางวัลนะครับรางวัลเพิ่มขึ้นมานะเราก็สามารถดูรางวัลได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีเหรียญแล้วก็ชิ้นส่วนการ์ดให้นะครับระดับ15อันนี้มันอะไรวะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนการ์ดนะครับแล้วก็เป็นการ์ด MVP ด้วยอ
ีนะครับเป็นของสูงคลาส MVP ด้วยนะถ้าใครอยากได้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบนะครับที่ใช้ปลดล็อกหรืออัพระดับนะครับในส่วนของรูปปั้นวาคิลี่สีแดงตรงนี้นะครับไอเทมเหล่านี้นะครับก็จะสามารถสามารถซื้อหาในประมูลนะครับในร้านค้าประมูลได้แล้วนะครับนะนี่นะครับมันก็เอามาใส่นะผู้เล่นสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าประมูลในนี้นะครับนะแล้วก็มันก็ยังเพิ่มไอเทมอื่นๆนะครับที่ใช้ในการอัพระดับนะครับอัพคุณสมบัตินะมันก็จะมาขายในร้านค้าในแคชช็อปตรงนี้นะครับซึ่งหน้าตาร้านค้าแคชช็อปนะครับของแต่ละเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูดีๆด้วยนะครับไอเทมที่เพิ่มขึ้นมาในร้านค้าแคชช็อปก็จะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับนะสองตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะสำหรับรายละเอียดนะครับที่แนะนำในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเพื่อนๆก็ต้องไปดูรายละเอียดข้อมูลในเกมหรือประกาศจากแพทอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆกันด้วยนะครับนะเพราะว่าบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับแต่บางเซิร์ฟเวอร์อัปเดตไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆไปตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองที่เล่นอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับรายละเอียดของเกมแร็กนาร็อกออริจินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ